วันนี้เราก็จะมาคุยธรรมะต่อจาก2ครั้งที่แล้วที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง12 universal laws that govern life on earth ก็คือหมายว่ากฎว่าด้วยสากลจักรวาล12ข้อซึ่งจะมีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์เรานะบนโลกนี้นะทีนี้ขึ้นชื่อว่า universal law เนี่ยที่กฎสากลเนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องเป็นกฎที่ใช้ได้กับคนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะกับพุทธศาสนาหรือว่าศาสนานู้นศาสนานี้หรือลัทธินู้นลัทธินี้มันไม่ใช่หมายว่ากฎเหล่านี้มันใช้ได้หมดเลยนะคุณจะนับถือศาสนาอะไรสัญชาติอะไรเชื้อชาติอะไรมันก็อยู่ในกฎอันนี้แหละการเรียนรู้กฎอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถปรับวิถีชีวิตเราทั้งประจำในวิถีชีวิตประจำวันนะรวมตลอดทั้งที่ว่าหลังจากคุณตายไปแล้วแล้วไปเกิดในภพชาติใหม่เนี่ยถ้าคุณมีความรู้พวกนี้ฝังอยู่ในจิตมันก็จะเป็นตัวต่อยอดนะในภพชาติถัดๆไปได้ทีนี้ที่ขึ้นชื่อว่า universal law เนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้ก็คือ1เขาเรียกว่า immutable นะ immutable แปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะหมายว่าไม่มีใครไปทำให้กฎธรรมชาติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎที่มันมีอยู่ในธรรมชาติของมันเช่นนั้นเองใครๆก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เขาเรียกว่า immutable นะเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็เลยตามมาด้วยข้อ2คือ eternal ก็คือมันเป็นถาวรหรือว่าอมตะของมันเช่นนั้นตลอดกาลเพราะการศึกษาธรรมะเนี่ยถึงได้บอกว่าเราต้องเข้าใจนะศาสนาในโลกนี้มีเยอะแยะหลายศาสนาแต่ละศาสนาก็จะมีคำสอนที่ไม่เหมือนกันวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันพิธีกรรมไม่เหมือนกันบทสวดไม่เหมือนกันอะไรทุกอย่างไม่เหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่ universal law แต่ถ้าหากมันเป็น universal law เนี่ยมันจะต้องถือว่าคุณนับถือศาสนาอะไรไม่เกี่ยวนะกฎเหล่านั้นจะต้องเหมือนกันหมดเอายกตัวอย่างเช่นอะไรคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรสัญชาติอะไรจะพวกนี้คือกฎสากลจักรวาลทุกอย่างเกิดก็ต้องดับที่เราเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็คือกฎสากลจักรวาลไม่เกี่ยวกับศาสนาคุณจะอ้างว่าของแกดียังไงแกก็ต้องเกิดดับเกิดดับทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์นะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือกฎที่เรียกว่าสากลจักรวาลพวกนี้คือ immutable ใช่ไหมแล้วก็ eternal จ้ะนะแม้กระทั่งเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้นะทุกคนที่เกิดมาถ้าจิตใจยังไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจยังไม่ได้รับการฝึกฝนมีโลภมีโกรธมีหลงไหมมีทั้งสิ้นแต่โชคดีที่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยไปบัญญัติโลภโกรธหลงเป็นตัวคีย์ที่จะให้เราเข้าใจแล้วก็ละมันให้ได้เพื่อไปสู่สิ่งที่เป็นสันติสุขแต่ศาสนาอื่นเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องโลภโกรธหลงแต่ว่าโลภโกรธหลงมันก็เป็นกฎสากลจักรวาลทุกคนมีโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่พอทุกคนมันไม่สมหวังกับใจที่ตัวเองตั้งไว้ที่ตัวเองอยากได้ต้องการก็โกรธแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎกติกาที่สังคมตั้งให้เช่นกฎกติกาสังคมตั้งให้ว่านี่คือโต๊ะนี่คือเก้าอี้นี่คือนายกนางขออะไรก็หลงไปตามนั้นหมดอะนะทั้งที่กฎแห่งแท้จริงนั่นน่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบย่อยๆมารวมกันแล้วถึงจะเกิดมีโต๊ะมีนายกนางขออะไรพวกนั้นตรงนี้เราลืมไปกฎแห่งสากลจักรวาลเนี่ยก็พอดีที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วก็เลยเอามาเขียนอยู่ในพุทธศาสนาเพราะคนนับถือพุทธศาสนาก็เลยได้เปรียบเรื่องโลภโกรธหลงนี่หน่อยนะที่ว่าพวกนี้ก็คือเป็นกฎสากลจริงๆนะโลภโกรธหลงเนี่ยนะเอาละเราก็มาเรียนกันว่าจริงไหมจริงไหมครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆจบไปถึงข้อหนึ่งแล้วคือ the law of divine oneness เนี่ยกฎข้อนี้ที่หนึ่งของสากลจักรวาลว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ตามหรือไม่มีชีวิตก็ตามสิ่งมีชีวิตก็อย่างเช่นมนุษย์สัตว์อะไรพวกนี้นะพวกนี้สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตอย่างภูเขาแม่น้ำต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าไม่มีชีวิตนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะกฎแห่งสากลจักรวาลบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยลำพังของมันเองมันล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยหลายหลายอย่างมาประกอบกันแล้วถึงจะเกิดมันขึ้นมันไม่ได้จู่ๆหล่นตบลงมาเป็นนายกหนังขอหล่นตบลงมาเป็นภูเขาหล่นตบลงมาเป็นแม่น้ำมันเป็นไปไม่ได้นะภูเขาแม่น้ำพวกนี้คนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็เกิดจากวิวัฒนาการตั้งแต่บิ๊กแบงนั่นแหละตั้งแต่แตกออกมาเป็นก๊าซจากก๊าซก็ค่อยๆเย็นลงหมุนตัวกลายเป็นดาวนพเคราะห์นะเกิดการผสมของแร่ธาตุรวมกันอะไรเงี้ยเยอะแยะเนี่ยพวกนี้เป็นวิวัฒนาการหมดเพื่อที่จะบอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเชื่อมโยงกันนะอย่างคุณเนี่ยก็มาจากพ่อกับแม่นะเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้มาแบบจู่ๆหล่นตกลงมาเป็นคุณที่ไหนอะสเปิร์มพ่อผสมกับไข่แม่ก็เกิดเซลล์ที่หนึ่งนะจากนั้นก็มีการแบ่งเซลล์จาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ก็แบ่งไปเรื่อยๆพวกนี้นะฮะแล้วในระหว่างที่แบ่งเซลล์นะมันก็ไม่ใช่มีแค่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวในระหว่างนั้นถ้าคุณไม่ได้รับอาหารซึ่งผ่านมาจากทางสายรกของแม่เด็กในท้องก็ตายถ้าไม่มีอาหารป้อนนะนี่ต้องมีอาหารป้อนผ่านสายรกของแม่เด็กในท้องมันถึงจะรอดสองต้องมีออกซิเจนหายใจสิ่งมีชีวิตต้องการออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนหายใจก็เดดก็หายใจผ่านรกของมารดาเหมือนกันเพราะว่ารกของมารดาเป็นท่อส่งลำเลียงทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะมาอุ้มเอทารกเนี่ยให้มันโตจนนั้นครบ9เดือนก็คลอดออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวหรือว่าไม่ได้เกิดโดยตัวคุณลำพังจริงๆเลยจึงเป็นที่มาของพระพุทธองค์บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาพอมาถึงอนัตตาใช้คำว่าสัพเพธรรมาเลยนะนะก็คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอะไรอ่ะอนัตตาก็คือเป็นตัวตนแท้ๆของมันไม่มีไม่มีแต่องค์ประกอบย่อยๆหรือที่ในศัพท์ธรรมะเรียกว่าเหตุปัจจัยย่อยๆเยอะแยะมารวมตัวกันทำให้มันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันรวมตัวกันไม่ได้มันก็สิ่งนั้นก็ล่มสลายไปมันก็ไม่เกิดนี่แหละในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงนะคุณลองคิดดูสิว่าแม้กระทั่งคุณคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคุณยังต้องกินอาหารเลยเด็กทารกอาจจะเริ่มกินนมพอโตขึ้นก็กินข้าวกินอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคุณก็ต้องมีอากาศหายใจคุณก็ต้องมีบ้านอยู่อาศัยคุณก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มไม่งั้นก็เดินโป๊ออกไปอย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงถึงกันหมดข้าวที่คุณกินคุณก็ไม่ได้ปลูกก็ต้องชาวไร่ชาวนาปลูกเพราะชาวไร่ชาวนาก็เชื่อมโยงกับคุณอีกอ่ะแล้วชาวไร่ชาวนามันก็ไม่ได้ปลูกเองมันก็ต้องไปหาเมล็ดพันธุ์อีกอะเมล็ดพันธุ์มีก็ยังปลูกไม่ได้อีกอะก็ต้องมีดินอีกอะถ้าไม่มีดินเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ขึ้นต่อให้มีดินก็ต้องมีน้ำอีกอะไม่มีน้ำมันจะไปขึ้นได้ไงมีดินมีน้ำก็ยังต้องมีแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์ใบพวกนี้เห็นไหมเพราะพวกนี้เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันพอเชื่อมโยงกันมันก็เลยกลายเป็นรวมกันแล้วเป็นหนึ่งก็คือว่าเชื่อมโยงเหมือนกับใยแมงมุมอ่ะคุณถักใยแมงมุมใหญ่ๆโตๆจริงๆแล้วก็คือมันไปทุกทิศทุกทางแต่จริงๆมันก็รวมกันแล้วก็คือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียนเพื่อว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันนะเพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราพึ่งอะไรเดียวๆเนี่ยไปยากเพราะว่าคุณฝืนธรรมชาติธรรมชาติบอกว่าทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกันเป็นวันเนสคุณดันไปบอกว่าไม่เอาชั้นบุกเดี่ยวอย่างสมมติว่าคุณเรียนธรรมะมาบอกว่าเฮ้ยนะฉันจะเอาแต่กุศล
อกุศลไม่เอาเพราะอกุศลนำไปสู่นรกนำไปสู่สิ่งไม่ดีกุศลนำไปสู่สิ่งดีไปสวรรค์เพราะฉันจะเกลียดมากเลยเกลียดอกุศลมากนะฉันจะสร้างแต่กุศลเพราะฉันต้องการไปในทางดีนะก็เท่ากับว่าคุณไปขัดแย้งกับกฎข้อที่หนึ่งการที่คุณยึดเอากุศลคุณงามความดีไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ธรรมชาติสอนคุณว่าถ้าคุณไปยึดมั่นในคุณงามความดีเหล่านั้นคุณงามความดีเหล่านั้นก็เกาะกลุ่มอะไรอ่ะเกาะกลุ่มจิตคุณจิตของคุณเนี่ยจะยึดมั่นในอะไรอ่ะในคุณงามความดีในบุญในกุศลซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดนะตายไปแล้วคุณก็ไปสู่ภพภูมิที่อะไรอ่ะที่ดีๆตามจิตเนี่ยที่คุณยึดมั่นถือมั่นกับมันก็คือเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดีพระพุทธองค์บอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไปกี่ร้อยกี่แสนชาติก็เวียนว่ายตายเกิดเพียงแต่ว่าถ้าแกทำบุญดีสร้างกุศลดีแกก็ไปเกิดในที่ดีๆหน่อยดีกว่าคนอื่นที่ไปเกิดในที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พระพุทธองค์บอกว่าที่พระพุทธองค์ลงมาบังเกิดบนโลกใบนี้สอนให้มนุษย์อย่าเกิดเพราะการเกิดเป็นอะไรอ่ะเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายแล้วก็เกิดใหม่นะเกิดแล้วก็ต้องดิ้นรนแล้วไม่สมปรารถนาก็ทุกข์อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์ไอ้ที่ไม่อยากได้มันดันมาเช่นโรคมะเร็งมันก็ทุกข์เห็นไหมเพราะมันอยากเกิดอะดีที่สุดเนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าคุณเข้าใจกฎข้อที่หนึ่งคุณจะไม่ขับไล่สายส่งเรื่องอกุศลแต่คุณจะต้อง manage ภาษาอังกฤษก็เรียก manage จัดการกับอกุศลกับกุศลให้เป็นถ้าคุณจัดการมันไม่เป็นก็เท่ากับว่าจิตของคุณถูกครอบงำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางกุศลก็ทางอกุศลคุณก็นิพพานไม่ได้หลุดพ้นอะไรไม่ได้การ manage หมายว่ากุศลเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเราโล่งโปร่งสบายเพื่อที่จะไต่เต้าไปสู่ธรรมะระดับลึกได้มากขึ้นเพราะงั้นเราก็ต้องทำเพราะไม่งั้นแล้วจิตเราไม่โปร่งโล่งสบายเต็มไปด้วยอกุศลแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมได้ไงแต่การที่เราจิตโปร่งโล่งสบายเพื่อไต่เต้าธรรมะระดับลึกเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นการเรียนรู้ว่าธรรมะระดับลึกแบบอย่างเงี้ยกุศลอย่างเงี้ยสุดของมันแล้วคืออะไรสุดๆเข้ามาแล้วก็เก่งๆก็สวรรค์พรหมจบไม่มีเกินไปจากนั้นหรอกก็เหมือนกับอาจารย์พระพุทธเจ้าอรหันตดาบสอุตตกดาบสก็ไปสุดเอาที่พรหมแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีต่อไปอะไรไม่ได้ครับนะเพราะอย่างนี้ก็หลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะสุดทางมันคือพรหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างกุศลเพื่อจิตโล่งโปร่งสบายเพื่อไปทำระดับลึกพอลึกถึงสุดๆแล้วเราบอกมันแค่พรหมนิพพานอะไรไม่ได้หลุดพ้นอะไรไม่ได้ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวฉุกคิดขึ้นมานะว่าเฮ้ยเราจะต้อง manage ทั้งกุศลและอกุศลยังไงก็คือหมายความว่ากุศลเป็นตัวที่เราทำแต่ใจเราต้องไม่ยึดถ้าใจเรายึดมันก็มาครอบงำจิตไปต่อไม่ได้ส่วนอกุศลเราก็ไม่เอามันเลยแต่เขาว่าไม่เอามันเลยเพียงแค่ไม่เอามันมาเกาะกุมจิตนะแต่ไม่ใช่ไปหงุดหงิดกับมันนะถ้าคุณหงุดหงิดกับมันคุณก็บรรลุธรรมไม่ได้เช่นใครมาด่าคุณคำว่าคุณแหมหงุดหงิดเป็นบ้าหรือไง จะขับไล่สายขับไล่สายส่งมันไปนะก็ทั้งคุณยังเมเนจไม่เป็นคุณก็ต้องเมเนจตามธรรมชาติให้เป็นว่าไอ้ที่มันมาว่าเรามันซัดซดอะไรเราเนี่ยเฮ้ยก็มันธรรมดาของโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อมีกุศลมันก็ต้องมีอะไรอะอกุศลเมื่อมีคำชมมันก็ต้องมีคำด่ามันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองขึ้นอยู่กับว่าคุณฝึกจิตที่จะรับมันหรือไม่รับมันถ้ามันมาด่าเด้ออะไรเราแล้วเราไม่รับมันใจเราร่มเย็นเป็นพอคือได้ยินคำนี้ไหมจบแล้วคุณก็ด่าก็ด่าไปสิด่าจนคุณปากไม่ปากแฉะคุณก็จบไปเองอ่ะเนาะนี่คือการเมเนจสิ่งที่เป็นอกุศลเมเนจสิ่งที่ไม่ดีถ้าคุณเมเนจไปถ้าคุณเมเนจเป็นหมายว่าอกุศลจะเข้ามา
กุศลจะเข้ามาคุณเวลคัมทั้งคู่ mostly welcome เลยกุศลมาอ้วก็ welcome อกุศลมาอ้วก็ welcome เพราะอกุศลเป็นตัวให้บทเรียนเราว่าถ้าเราไปจมปักกับมันไปเล่นกับมันนะฮะโอกาสที่จิตใจเนี่ยจะไปต่อนะเช่นไปสู่กุศลหรือไปสู่จุดสูงสุดของกุศลก็ไม่มีพอไม่มีเนี่ยบรรลุธรรมย่อมไม่เกิดก็ขนาดกุศลสุดทางยังไม่เกิดเลยอ่ะเห็นไหมเพราะการ manage เนี่ยคือตัวสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปแบ่งพวกเฮ้ยอกุศลไม่เอากุศลถึงจะเอาพอเอาพวกมามากอดใจของคุณก็ไม่เป็นกลางแล้วใจของคุณถูกครอบงำแล้วบรรลุธรรมไม่ได้นิพพานคือสภาวะที่เป็นกลางสภาวะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลมันจึงไม่มีเกิดไม่มีดับนะแต่จุดไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นเรื่องลึกซึ้งถ้าเอาเดี๋ยวค่อยๆดูไปถ้ามีเวลานะเห็นหรือยังถ้าคุณจะเป็นนิพพานมันจะต้องไม่ไปยึดทั้งสองข้างเลยพูดง่ายๆ mostly welcome ทั้งกุศลและอกุศลเราฝึกสติบวกปัญญาสองตัวมีสติแล้วก็ตามมาด้วยปัญญาสติคือรู้ทันว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นส่วนปัญญาคือตัวที่บอกว่าที่ขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือไม่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันนำมาซึ่งทุกข์หรือสุขสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไม่ใช่หรือสิ่งไหนเป็นทุกข์มีความแปรปรวนธรรมดาควรหรือที่จะไปตามยึดว่านี่คือเรานะเราเป็นนั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยคือตัวปัญญามาเสริมตัวสติเขาถึงบอกว่าต้องมีทั้งสติบวกปัญญาสติบวกปัญญาถ้าเกิดเมื่อไหร่ในทางที่ถูกต้องคุณจะไม่มาแบ่งแยกว่าเฮ้ยกุศลอกุศลให้มันท้ารบตีกันอะไรเงี้ยคุณจะไม่มีการท้ารบตีกันระหว่างกุศลอกุศลคุณแวลคัมมันทั้งคู่แต่เราเมเดจมันเป็นเพราะในโลกใบนี้โลกที่เราอยู่ใบนี้เป็นโลกแห่งสามมิติคือเต็มไปด้วยทวิภาวะนะคือมีกุศลก็ต้องมีอกุศลมีดีก็ต้องมีชั่วอะไรเงี้ยนะมีบุญก็ต้องมีบาปมันเป็นของคู่โลกสามมิติใบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วคุณไปรังเกียจมันทำไมไปรังเกียจไอ้ของที่เป็นเนกาทีฟทำไมจะต้องเอาของที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยมาเป็นเลสันมาเป็นบทเรียนเรานะเพื่อไปสู่จุดที่อะไรอ่ะจุดที่มันไม่ครอบงำเราอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะตรงนี้แหละที่ว่าการปฏิบัติธรรมจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันอยู่ที่ตรงนี้นะเข้าใจนะเพราะคนไหนจะมุ่งนิพพานเนี่ยตัว oneness เนี่ยเขาให้หมายถึงว่า no separation มีแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า synteหรือ synthesis synthesis แปลว่าทุกอย่างต้องมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันพอรวมกันแล้วมันจะไม่มีแบ่งแยกทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันนะเข้าใจนะถ้าคุณยังเข้าถึงสภาวะนี้ไม่ได้นะคุณมัวแต่ไปแบ่งอุ้ยโลกิยะมันทำให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดฉันต้องไปโลกุตระถึงจะพ้นเวียนว่ายตายเกิดผมขอถามหน่อยว่าถ้าคุณไม่อาศัยโลกิยะมาเป็นตัวเดินทางมาเป็นตัวเลเซ่นมาเป็นตัวบทเรียนแล้วคุณจะไปถึงโลกุตระได้ไงตอบหน่อยคุณก็ต้องเองอาศัยโลกิยะเพราะตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนตั้งแต่คุณเกิดจนตายโลกิยะทั้งนั้นอะทุกสเต็ปในชีวิตคุณเป็นโลกิยะหมดไม่มีตรงไหนโลกุตระแล้วคุณก็บอกว่าโลกิยะฉันไม่เอาฉันจะไปโลกุตระมันจะบ้าวันนี้มันไปได้ไงโลกิยะคุณยังศึกษาไม่ถ่องแท้เลยแล้วคุณจะไปโลกุตระ คุณว่ามันน่าหัวเราะไหมล่ะเพราะโลกิยะ
คุณต้องอยู่กับมันทุกเวลานาทีเพียงแต่ว่าการที่คุณอยู่กับโลกิยะเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเรายังขืนจมปักอยู่กับโลกิยะโอกาสที่เราจะถึงฝั่งโลกุตระมันไม่มีแต่โลกิยะเป็นบทเรียนว่าเราก็ต้องอยู่กับมันตั้งแต่เกิดจนตายแต่เราอยู่กับมันโดยที่เรามีสติบวกปัญญาที่จะไม่ให้มันมาอะไรอ่ะครอบงำจิตเราถ้าโลกิยะทำครอบงำจิตเราไม่ได้จิตเราก็โล่งว่างสบายโล่งว่างสบายนั่นแหละคือนิพพานแต่ถ้าคุณบอกโลกิยะไม่เอาแล้วคุณเอาชีวิตอยู่ได้ไงวะโลกิยะโลกิยะไม่ถึงเวลาก็หิวอ่ะหิวกินอ่ะอย่างกิเลสมาอยากมาคุณไม่เข้าใจอ่ะเห็นไหมคือคุณเมเนจไม่เป็นอ่ะคือคุณไม่ในระหว่างโลกิยะเราไม่เป็นนะนะถ้าเก่งจริงสิคุณอยากจะเอาแต่โลกุตระหิวอยากกินถูกปะเออเองแก่ง่ายจริงอยากกินรับรองคุณดิ้นทุรนทุรายบอกไม่ไหวเว้ยจะไม่ไหวไหมจริงไหมเนี่ยมันอย่างนี้อ่ะถ้าคุณเก่งจริงเวลาหน้าหนาวคุณอย่าหาเสื้อหนาวมาใส่สิเออเก่งจริงนี่หว่าก็เพราะคุณอยากจะโลกุตระนี่หว่าเนี่ยคุณไม่เข้าใจพระอรหันต์ที่เขาบรรลุเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีตัวเป็นๆอยู่เขาจะรู้เลยว่ายังไงชีวิตเขาต้องอยู่กับโลกิยะทุกวินาที24ชั่วโมงเป็นแต่เขาเมเนจโลกิยะธรรมเป็นไม่ให้โลกิยะธรรมมาครอบงำจิตของเขาแค่นั้นเองพระพุทธเจ้าดูสิตรัสรู้ใต้ต้นโพเรียบร้อยแล้วก็อยู่กับผู้คนน่ะตรัสรู้สั่งสอนคนมาตั้ง45ปีอ่ะไปตำบลนู้นไปเมืองนู้นไปอะไรเยอะแยะถามว่าโลกิยะหรือเปล่าโลกิยะทั้งนั้นแต่พระเจ้าเมเนจเป็นนะเมเนจไม่ให้โลกิยะธรรมเหล่านั้นมาแล้วครอบงำจิตนะแม้กระทั่งอะไรอะที่ก่อนจะเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วมีคนไปปรุงอาหารอะสุกรมัทวะนะแล้วก็ทำให้ท้องร่วงถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่เขาเอามาถวายนะพระพุทธไม่ใช่นางสุชาดานั่นมันตอนที่จะตรัสรู้ไอ้นี่มันตอนปรินิพพานมันคนละช่วงกันคนละช่วงนะพระพุทธองค์ตอนที่ฉันน่ะฉันเอสุกรามัทวะเนี่ยยังชมเลยนะชมว่าอะไรโอ้โหนี่อาหารเลิศรสคำว่าอาหารเลิศรสชมนี่คือโลกิยะน่ะตรงไหนว่าโลกุตระแล้วพระพุทธองค์เนี่ยยังบอกพระอานนท์นะให้ไปบอกไอ้คนปรุงไอ้สุกรมัทวะถวายเนี่ยบอกว่าอย่าไปคิดเป็นอื่นเลยที่ทำให้เขาพระพุทธองค์ต้องท้องร่วงถ่ายออกมาเป็นเลือดอย่างนั้นนะเพราะอาหารที่บุคคลผู้นั้นถวายกับอาหารที่นางสุชาดาถวายตอนที่จะตรัสรู้นะเข้ามัทุปายาที่ถวายแล้วปั้นเป็นก้อนๆ นะ49ก้อนเนี่ยมีอะไรมีอานิสงส์เท่ากันอันหนึ่งทำให้ถ่ายเป็นเลือดแต่อีกอันหนึ่งทำให้ตัดสรุปพวกมีอานิสงส์เท่ากันเพราะล้วนแล้วแต่เป็นการหล่อเลี้ยงตัวตถาคตตั้งแต่ก่อนตัดสรุปจนกระทั่งปรินิพพานถามว่าที่พระพุทธองค์ชมอย่างนั้นน่ะก็โลกิยะนะเนี่ยคือหลายเรามักจะบอกว่าพอเราอยากจะมุ่งโลกุตระแล้วเราก็อุ้ยโลกิยะปัดทุกอย่างไม่เข้าใจผมนึกว่าคุณต้องแววข้ามทั้งสองข้างพอแววข้ามทั้งสองข้างแล้วคุณต้องรู้จักวิธี manage ถ้า manage เป็นก็คือนิพพานก็คือบรรลุธรรมนิพพาน manage ไม่เป็นก็คือยังบรรลุนิพพาน บรรลุธรรมนิพพานไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละนี่คือตัววันเนสเลยเห็นได้ยังว่าธรรมชาติมันก็มีแค่นี้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้าถึงธรรมชาติคุณจะไม่มี separation เขาเราไม่มีแบ่งแยกไม่มีแบ่งแยกว่าเฮ้ยอันนี้กุศลอันนี้อกุศลอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้บุญอันนี้บาปนี่โลกิยะนี่โลกุตระคุณจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนั่นเองอยู่ที่ว่าคุณจะ manage เป็นหรือไม่เป็นคำว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนั้นเองก็นำมาสู่กฎข้อที่สอง
ที่ว่า the law of vibration อันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นกฎสากลจักรวาลไม่เกี่ยวกับศาสนาเหมือนกันนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนแรกของโลกนะที่บอกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกในสากลจักรวาลในอนันตจักรวาลล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นพลังงานดำรงอยู่ในรูปของไวเบรตคือการสั่นสะเทือนทั้งสิ้นตอนสมัยเด็กๆที่เราเรียนมาเรามักจะเรียนว่าในจักรวาลหรือในโลกใบนี้ในสากลจักรวาลมันมีอยู่แค่สองอย่างคือไม่สสารก็พลังงานที่เราว่าไม่แมตเตอร์ก็เอเนจีนะแล้วเราก็ยึดอยู่ในตัวนี้คือแมตเตอร์คือสิ่งที่มันมีตัวมีตนจับต้องได้มีรูปมีร่างอะไรเนี่ยส่วนเอเนจีจับต้องอะไรไม่ได้แต่มันก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เราสัมผัสหรือนะมีความรู้ทดสอบกับมันได้จนกระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนที่ทำให้ทฤษฎีสสารและพลังงานนะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่เราบอกว่ามีสสารแท้ที่จริงแล้วในสสารเต็มไปด้วยพลังงานเพราะแท้ที่จริงสากลและจักรวาลมีอยู่แค่กรณีเดียวเท่านั้นคือพลังงานไม่มีสสารเพราะพลังงานเหล่านี้พอก่อตัวรวมตัวกันมันถึงจะกลายเป็นสสารสังเกตว่าตอนบิ๊กแบงออกมาใหม่ๆมีแต่พลังงานไม่มีสสารแล้วจากพลังงานเหล่านั้นค่อยๆเย็นตัวค่อยๆกลายเป็นแร่ธาตุแร่ธาตุมาผสมผสานหมุนรวมตัวกันกลายเป็นอะไรดาวเคราะห์กลายเป็นดวงอาทิตย์กลายเป็นนู่นกลายเป็นนี่อะไรอุกกาบาตกลายเป็นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วมีแต่อะไรพลังงานแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ไปพิสูจน์จนกระทั่งว่าสูตรของไอน์สไตน์ e เท่ากับ mc สแควร์นั้นถูกต้อง e เท่ากับ mc สแควร์ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า energy เท่ากับ mass energy คือพลังงาน mass ก็คือสสารไอตัวแปรก็คือตัวเซลลาริต้าแปลว่าความเร็วแสงยกกำลังสองเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์บอกว่าถ้าคุณอยากจะศึกษาจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามหรือถ้าคุณอยากจะศึกษาเรื่องจักรวาล universe ต้องพินิจพิจารณาทุกอย่างเป็น energy คุณถึงจะตีทะลุพวกจักรวาลได้ตีทะลุความรู้ด้านจักรวาลได้ตีทะลุความรู้ด้านจิตมนุษย์ได้เพราะจิตมนุษย์ก็คือพลังงานชนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณไปมองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเช่นเป็น an identity of thing identity of thing ก็คือสิ่งหนึ่งนะคุณจะไม่มีวันที่จะมีความรู้ทะลุสากลจักรวาลได้ว่ามันคืออะไรเพราะการที่คุณมองมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งความรู้ของคุณจะตันอยู่กับสิ่งนั้นแค่นั้นเองแล้วก็จบแต่ถ้าคุณมองว่าทุกอย่างเป็นพลังงานอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกเลยนี่เอามาโค้ด everything is energy ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีชีวิตไม่มีชีวิตทุกอย่างเป็นพลังงานหมด and that is all there is to it มันก็มีแค่พลังงานแค่นั้นเองแล้วก็จบพระพุทธเจ้าคนพบกฎข้อนี้เหมือนกันนะแล้วการที่พระพุทธองค์ตรัสรู้กฎธรรมชาติข้อนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอะไรอ่ะ That is all there is to it ก็คือหมายว่าก็คือทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะจึงเป็นที่มาของคำว่าตถะตาเพราะว่าพระพุทธองค์ค้นพบกฎข้อนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นของมันเองก็เลยมีผู้เรียกพระพุทธองค์ที่ค้นพบกฎตถาตาว่าเป็นตถาคตตถาคตก็มาจากคำว่าตถาตา
พระพุทธเจ้าค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่สุดของจักรวาลคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานและพลังงานมันก็สั่นสะเทือนสั่นสะเทือนออกมามีฟรีเควนซีแบบไหนฟรีเควนซีแบบนั้นออกมาเป็นแพทเทิร์นอะไรก่อตัวเป็นรูปแบบอะไรมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองก็จึงมีคำว่า it is just it is ใช่ไหมที่เราถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองบางคนก็ใช้คำว่า dustness suchness ก็แล้วแต่คุณจะใช้นะแล้วศาสนาพุทธยังเจ๋งกว่านั้นอีกนะพระพุทธองค์บอกว่าเหตุผลที่มันจะเป็นเช่นนั้นเองก็เพราะว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะมันจะไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้ก็เลยมีศัพท์บาลีว่าอวิชตามันจะไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้เพราะขึ้นพลังงานก็คือขึ้นพลังงานสั่นสะเทือนเป็นฟรีเควนซีอะไรมันก็เป็นฟรีเควนซีอย่างนั้นฟรีเควนซีผสมกันแล้วเป็นรูปแบบแพทเทิร์นอะไรออกมามันก็เป็นแพทเทิร์นของมันออกมาอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้อวิชตาทำไมอ่ะแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันจะแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นก็คืออนัญญะแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นก็ไม่ได้คุณรู้เปล่าว่าที่มันแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นไม่ได้คุณก็ย้อนกลับไปสู่อันที่หนึ่งที่มันแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเช่นนั้นของมันเองที่มันเป็นเช่นนั้นของมันเองก็คืออันที่สองมันจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นก็ไม่ได้ก็หมุนอยู่ในวงกลมเนี่ยจึงถูกแทนที่ด้วยวงกลมไงนะวงกลมที่ว่างเปล่าเนี่ยแต่เราวาดไม่กลมนะก็คือต้องดูให้มันเป็นวงกลมแล้วกันนะเพราะมันก็จะ fullness อยู่ในตัวเองเห็นไหม fullness แปลว่าเต็มของมันเองเพราะฉะนั้นขนาดนักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์เนี่ยเขาไม่ได้เรียนพุทธนะเขาไม่ได้เป็นชาวพุทธนะแต่เขาเข้าใจถึงกฎแห่งธรรมชาติแล้วพระพุทธองค์ก็เข้าถึงกฎแห่งธรรมชาติเช่นกันจึงมีศัพท์สามคำนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงจะต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสามข้อนี้ถ้าคุณไปปฏิบัติฝืนเอาแต่ฝืนยังไงคุณก็ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมสมมติจิตคุณฟุ้งซ่านคุณก็ฝืนดึงมันกลับมาสู่ลมหายใจฟุ้งอีกดึงกลับมาอีกแหมกระชักกระเยาะกับมันดึงมาอยู่เรื่อยดึงไปดึงมาปวดหัวเพราะว่าพลังงานข้างในมันตีกันพลังงานในตัวคุณน่ะตีกันระหว่างอันนึงมันอยากจะไปฟุ้งอีกอันอยากจะให้มันนิ่งโอ้มันก็ซัดกันเดี๋ยวเหมือนกับนักมวยคู่นึงขึ้นต่อยกันนะคุณก็ปวดหัวใช่ไหมคุณไม่เชื่อคุณลองปฏิบัติดูการที่คุณดึงกลับมาบ่อยๆดึงกลับมาบ่อยปวดหัวแทนที่คุณจะปฏิบัติไปตามที่พระพุทธองค์บอกเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นตถะตามันเป็นเช่นนั้นเองทำไมมันถึงเป็นตถะตาคุณรู้ไหมเพราะพระพุทธองค์สอนเรื่องตายละเนี่ยถ้าคุณเข้าใจพวกนี้นะตายรักมันเริ่มด้วยอะไรอ่ะอันนี้จังใช่ไหมแล้วก็มาอะไรอ่ะทุกขังแล้วก็มาอะไรอ่ะอนัตตาพระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลในสากลจักรวาลมันล้วนแล้วแต่อะไรอ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ่งมีสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นของมันเช่นนั้นตลอดกาลนานดีไหมช่วยบอกหน่อยช่วยบอกหน่อยไม่มีหรอกอ้าวแล้วมันก็ขัดแย้งกับไอ้นี่ถูกป่ะ
เนี่ยถึงเราเรียนธรรมะต้องเจาะพวกนี้ให้แตกถ้าเจาะไม่แตกเฮ้ยเข้าใจอันหนึ่งไปขัดแย้งกับอีกอันหนึ่งเข้าใจอีกอันหนึ่งไปขัดแย้งกับอีกอันหนึ่งขัดแย้งกันอยู่เรื่อยที่ไอเรียนเองเนี่ยบอกว่ามันอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นอมตะมันเป็นถาวรตลอดกาลอ่ะแล้วตะกี้บอกว่าอันนี้จังเว้ยอันนี้จังเว้ยทุกอย่างอันนี้จังเว้ยมีชีวิตก็อันนี้จังไม่มีชีวิตก็อันนี้จังทุกอย่างอันนี้จังหมดแล้วมันคืออะไรแต่ที่บอกว่าไออย่างเงี้ยมันถาวรกฎสากลจักรวาลถาวรไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันคืออะไรเนี่ยก็ต้องตีพวกนี้ให้แตกถ้าตีไม่แตกเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันจะเกิดสับสนพอสับสนมากๆมันก็เบื่อที่จะปฏิบัติธรรมผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรสักอย่างต้องเข้าใจนะระวังอะไรที่ตะกี้บอกคำว่า identityกับคำว่า characteristic หรือว่า functional มันต่างกันในธรรมชาติเราทั้งหมดในจักรวาลเราทั้งหมดจริงๆแล้วมันมีแค่สองอย่างแค่ไหนไงคุณทราบไหมมีอะไรบ้างอาชุดไหนมีใครพอรู้ตอบมันนะไม่ใช่ในจักรวาลเราจริงๆเนี่ยมีสองอย่างนะถ้าคุณเข้าใจสองสถานนี้แล้วคุณตีสองสถานนี้ให้มันแตกได้อย่างลึกซึ้งเลยนะนั่นแหละคุณก็บรรลุธรรมแล้วปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งไอ้นั่นคือตัวผลที่จะไปปรุงแต่งมันได้กับปรุงแต่งมันไม่ได้นี่คือตัวผลเอาคุณมองขึ้นไปท้องฟ้าดิหรืออย่างซีมนุษย์อวกาศสันนั่งยานอวกาศออกโลกเลยหรือเขาไปประจำเป็นสถานีอวกาศอยู่ในอวกาศทุกปีนะแต่เขามนุษย์สับเปลี่ยนกันทุก6เดือนเพราะว่าไปอยู่นานเกินไปเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันรีบหมดมีแต่อวกาศ space จริงไหมจริงไหมจักรวาลหรือแม้กระทั่งโลกไม่จักรวาลที่ไหนอะไรก็มีแต่หนึ่ง space สองถ้ามีแต่ space อย่างเดียวถ้ามีแต่สเปซอย่างเดียว creation ทั้งหลายแหล่การก่อกำเนิดอะไรทั้งหลายแหล่เกิดไหมไม่โกมันจึงต้องมีอีกตัวหนึ่งคือธาตุธาตุ elementสองคำนี้อาจารย์ทั้งสองคำนี้เนี่ยเมื่อกี้ตัวคำถามของอาจารย์ถามว่าในจักรวาลนี้ใช่ไหมคะมีองค์ประกอบอะไรคือสุดท้ายแล้วมันเหลืออะไรสุดท้ายแล้วมันเหลืออะไรไอ้ก่อนสุดท้ายมันเต็มไปเยอะแยะแต่ไม่หมดแต่สุดท้ายแล้วมันถ้าคุณเจาะไปเรื่อยมันเหลืออะไรก็คือหนึ่งว่างเปล่าภายใต้ความว่างเปล่าก็เต็มไปด้วยแร่ธาตุอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ไหนก็ได้ไปซื้อหนังสือตำราวิทยาศาสตร์แล้วจะมานั่งอ่านนั่งศึกษาก็ได้จริงไหมนอกจากสองสิ่งนี้แล้วไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างก่อกำเนิดมาจากสองสิ่งนี้ที่เป็นสสารก็ตามนะที่เป็นพลังงานไม่กระทั่งรูปจิตในมนุษย์เราก็ตามเลยเพียงแต่เอลไฮเมนเนี่ยซอยเป็นสองตัวอะไรบ้าง energy กับ matter
เอลิเมนต์ชนิดที่ก่อกำเนิดวัตถุสสารทั้งหลายแหละอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบว่าในโลกเราใบนี้แหมมีธาตุร้อยกว่าธาตุตามที่มนุษย์ตามที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบได้หมดนะธาตุออกซิเจนไนโตรเจนธาตุเหล็กธาตุกัมมันตานธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสอะไรเนี่ยเป็นแร่ธาตุหมดนี่เป็นของที่มีอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลแล้วจากการผสมของแร่ธาตุเหล่านี้มันถึงจะก่อกำเนิดเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ผสมในอัตราส่วนแบบนั้นเกิดอย่างนั้นผสมในอัตราส่วนแบบนี้เกิดแบบนี้ผสมในอัตราส่วนเกิดแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแม้กระทั่งออกซิเจนเพียวๆ O1 มันก็เป็นแค่ออกซิเจนเพียวๆพอมาถึง O2 เฮ้ยมันเอามาใช้การสูดลมหายใจได้แต่มันก็ออกซิเจนอ่ะพอมาถึง O3 ไปเพิ่มโมเลกุลให้มันอ้าวมันกลายเป็นโอโซนฆ่าเชื้อฐานของมันก็คือออกซิเจนนั่นแหละมันต่างกันที่องค์ประกอบเวลามันมาผสมจริงไหมพวกเอเลียนเคมีจะเข้าใจพวกนี้ลึกซึ้งมากเพราะเอเลียนเคมีคือเอาพวกนี้มาเป็นคอมโพสิตมาสร้างคอมเพลต์เยอะแยะเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นแร่ธาตุชนิดที่ก่อกำเนิดวัตถุสสารทุกชนิดซึ่งมีอยู่ร้อยกว่าธาตุที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเจอนะแต่พระพุทธเจ้าต้องการสร้างเป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยว่ามันจะต้องอีเทอร์นอลมันจะต้องอิมมิวทิเบิลคือประกาศเป็นสัจธรรมแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะต้องเป็นจริงเช่นนั้นตลอดกาลก็คืออมตะพระเจ้าเขาเลยบอกว่าเฮ้ยที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันต้องร้อยกว่าท่านะถ้าขืนเราไปคอยตามเขาแล้วถ้าอีกหน่อยแร่ธาตุอนาคตมันบางอย่างมันหมดไปจากโลกอะอย่างธาตุทองคำขุดจนกระทั่งเกลี้ยงแล้วเราจะเอาไงครับเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่อมตะใช่ไหมธาตุทองคำพอหมดเกลี้ยงแล้วมันก็ไม่มีธาตุและธาตุทองคำหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะพระพุทธองค์เจ๋งกว่าว่าร้อยกว่าธาตุเรานั้นเนี่ยเราเอามาดูคุณสมบัติหรือไม่งั้นก็มาดูฟังชันแนลดูการทำหน้าที่ของมันเพราะคุณสมบัติของแร่ธาตุมันเป็นของมันอย่างไรก็ just it is มันก็เป็นของมันเช่นนั้นตลอดกาลนานใช่หรือไม่ต่อให้โลกใบนี้ไม่มีทองคำต่อให้โลกใบนี้ไม่มีออกซิเจนเพราะว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์ถล่มทลายอยู่นะออกซิเจนหายเกลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ออกซิเจนก็คือออกซิเจนเพราะมันโผล่ไปดวงดาวอื่นคุณสมบัติแคริเตอริสติกของออกซิเจนก็อะไรอ่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างกันเลยมันจึงเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไม่เกี่ยวกับว่ามีไม่มีไอ้มีไม่มีนั่นเป็นเรื่องไอดีนติตี้ว่าสิ่งนู้นมีสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมพอพูดตรงเจ๋งนะก็เลยว่าเอาไอ้ร้อยกว่าธาตุเนี่ยเอามาสรุปเป็นสิ่งที่อมตะไม่ตายโดยพิจารณาเป็นแคริเตอริสติกหรือฟังชั่นอลได้อยู่4อย่างคือธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมพระพุทธองค์เจ๋งไหมลบได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีต่อให้คุณอีกคุณจะได้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าเราเอาสิ่งที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าท่าเราเอามาสรุปเป็นแคริเตอริสติกเราไม่เอาตัวไอดีนิตี้ไอดีนิตี้คือนับเป็นอย่างๆไปนับเป็นอย่างๆไปนั่นแหละไอดีนิตี้เราไม่เอาเพราะพระองค์ก็บอกว่าในจำนวนร้อยกว่าธาตุที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหรือต่อให้ในอนาคตค้นพบเพิ่มขึ้นอีกมันหนีไม่พ้น1
มีลักษณะ characteristic เป็นลักษณะคุณสมบัติไม่แข็งก็อ่อนนี่คือธาตุดินใช่ไหมไม่แข็งก็อ่อนใช่ไหมคุณก็ดูธาตุร้อยกว่าธาตุดินมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไม่แข็งก็อ่อนใช่ไหมแข็งอ่อนนะจริงไหมเหล็กมันก็แข็งใช่ไหมไอ้พวกออกซิเจนเนี่ยมันนี่มันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะไม่แข็งก็อ่อนแล้วมันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรไอ้อย่างเงี้ยถึงจะเป็นอมตะถาวรตลอดกาลนานไม่เกี่ยวกับว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่ใช่ไหมเพราะเราคุยถึงเรื่องคุณสมบัติเราไม่ได้คุยถึงเรื่องสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอาจจะมีอยู่แล้วมันก็หายไปแล้วมันอาจจะเกิดมาใหม่อีกก็ได้แต่ว่าถ้าคุยถึงคุณสมบัติเราไม่สนใจว่ามันมีอยู่ไม่มีอยู่แล้วว่าถ้ามันปรากฏเมื่อไหร่มันก็ต้องมีคุณสมบัติของมันอย่างนั้นแหละไม่มีทางที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติมันไปได้ออกซิเจนไปที่ไหนที่ไหนมันก็คือออกซิเจนจะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นไฮโดรเจนเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ no way จึงได้ชื่อว่าเอลิเมนต์เนี่ยเอลิเมนต์เป็นต้นธาตุต้นธรรมมันอย่างคุณเรียน elementary school คุณโรงเรียนจุดเริ่มต้นของเด็กส่วนในอนุบาลคินเดอร์การ์เดนนั่นเขายังไม่ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการศึกษาเริ่มต้นการศึกษาเริ่มต้นเริ่มที่ป.1 elementary school ไม่ได้เริ่มที่คินเดอร์การ์เดนคินเดอร์การ์เดนเนี่ยคือฝากให้เขาเลี้ยงดูแล้วก็เล่นกับเด็กสอนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะให้เด็กมันเจริญเติบโตแค่นั้นเองเอานะสองนะและน้ำอ่ะน้ำมันไม่ใช่น้ำที่เรากินกันอย่างนี้ที่เราดื่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะพระพุทธองค์บอกว่าการผสมเนี่ยออกมาเป็นตัวสสารวัตถุเนี่ยจริงๆมันผสมอยู่แค่3ธาตุคือธาตุดินธาตุลมธาตุไฟส่วนในธาตุน้ำเนี่ยคือตัวที่ดึงโมเลกุลหรือดึงอะตอมทุกๆอะตอมให้มันเชื่อมโยงแล้วก็ไม่แปรเปลี่ยนสลายไปเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบเป็นอย่างอื่นเช่นโต๊ะตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมหรืออาจจะอย่างของคุณอาจจะว่าไปว่ามาเป็นวงกลมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะข้างในมันเป็นหลายล้านล้านอะตอมการที่หลายล้านล้านอะตอมเนี่ยมันอยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมได้อยู่เป็นรูปวงกลมได้อยู่เป็นรูปทรงอะไรของมันเยอะแยะทั้งหลายแหล่ได้ก็เพราะมันจะต้องมีธรรมชาติตัวหนึ่งที่จะเชื่อมโยงไอ้ล้านล้านอะตอมเนี่ยให้ทรงเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ธรรมชาติตัวนี้แหละเขาเรียกโคฮีชันเชื่อมให้มันไม่กระจัดกระจายโคฮีชันก็คืออะไรอ่ะตัวประสานได้ไหมคะนั่นแหละก็คือเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มถ้าตรงข้ามกับเกาะกลุ่มก็คือหลายเอิบอ่าคือมันไม่เกาะกลุ่มละมันไหลโยกเลยหาแพทเทิร์นไม่ได้หารูปทรงอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกาะกลุ่มเมื่อไหร่มันหาแพทเทิร์นได้หารูปทรงได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีธรรมชาติตัวนี้นะตัวน้ำเนี่ยนะคือศัพท์สมัยนั้นเขาก็บัญญัติของมันอย่างนั้นนะนะเขาก็บัญญัตินี่แหละคือธาตุน้ำคือเกิด cohesion กับ fluidity ไหลออกมาก็คือ fluidity มาจากคำว่า fluid แล้วก็เติมคำว่า ity เข้าไปนะเนี่ยธาตุทั้งหลายแหละที่นักวิทยาศาสตร์มันก็เนี่ยออกมาเหลือดินน้ำลมไฟนี่แหละนะถ้าเป็นเรื่องสสารวัตถุนะแล้วส่วนลมอ่ะมันโต๊ะตัวนั้นมันมีลมได้ไงวะงงเว้ยตู้เหล็กเนี่ยข้างในมันมีลมได้ไงแผ่นเหล็กอ่ะเนี่ยเป็นเพราะเราเจาะไม่ลึกไงคนที่เจาะไม่ลึกเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็อาจจะสับสนแล้วก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าเจาะลึกมันง่ายบรรลุเร็วก็เวลาคุณเจาะเข้าไปถึงตัวเล็กสุดของมันคืออะตอมในหนึ่งอะตอมเนี่ย
ก็ประกอบด้วยอะไรนักวิทยาศาสตร์ก็เก่งค้นพบจนทั้งมาว่ามันมีนิวเคลียสนิวเคลียสนี่คือธาตุดินแม้กระทั่งโปรตอนนิวตอนที่วิ่งอยู่รอบนิวเคลียสข้างในแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆข้างนอกพวกนี้เป็นธาตุดินหมดนะโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนพวกนี้ก็เป็นธาตุดินหมดนะเพียงแต่มันอยู่ในลูกกระแสไฟฟ้าน้ำวิสาก็ค้นพบว่าโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนเนี่ยมันหยุดนิ่งไม่ได้นะเพราะธรรมชาติมัน just it is มันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันต้องหมุนถ้ามันไม่หมุนไม่ได้มันไม่หมุนมันไม่สามารถที่จะดำรงสถานะอะตอมของมันอยู่ได้อะตอมมันดำรงอยู่ได้ก็เพราะไอ้สามตัวเนี่ยมันหมุนติ้วเลยโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนไม่งั้นมันดำรงสถานะมันไม่ได้ไม่ขนาดรูปโลกเราดาวเคราะห์ทุกอย่างหมุนติ้วเลยกลางอวกาศถ้ามันไม่หมุนติ้วมันก็อะไรอ่ะหล่นตุ้มเลยก็พังกันหมดเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนั้นเห็นไหมนี่แหละถึงที่เรียกว่า universal law ไม่มีใครไปเปลี่ยนอะไรมันได้หรอกมันเป็นของมันเช่นนั้นจริงๆคุณว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นการหมุนเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ธาตุลมเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่หรือการหยุดนิ่งเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งแล้วทุกๆอะตอมที่มันหมุนติ้วโดยมีโปรตอนอิเล็กตรอนเนี่ยหมุนติ้วเลยมันก็ต้องเสียดสีกับอวกาศไอ้เสียดสีกับตัวช่องว่างข้างในมันก็เกิดอะไรอ่ะอุณหภูมิอุณหภูมินึงเราก็เรียกไฟก็คือความร้อนหรือความเย็นใช่ไหมพระพุทธองค์บอกว่าธาตุเนี่ยนะคือธาตุที่เป็นวัตถุสสารก็คือไม่มีชีวิตอะว่างั้นเถอะนะไอ้นี่คือพวกที่ไม่มีชีวิตนะพวกนี้ไม่มีชีวิตก็คือเป็นพวก non animate นะถ้าจะคุณอยากจะใช้ภาษาอังกฤษก็ non animate ก็คือวัตถุสสารทั้งหลายแหล่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดินน้ำลมไฟแต่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ไปคิดถึงว่าไอ้ดินพ่อปลูกต้นไม้ไปคิดถึงน้ำที่เราดื่มน้ำที่เราอาบไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่อง characteristic เพราะพอเราพูดถึง characteristic มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นอะไรอ่ะอมตะไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาหมายถึงสิ่งที่ออกมาเป็น end product อะไรที่โผล่ออกมาเป็น end ก็คือสุดท้าย end product มันก็คืออนิจจังไม่มีใครหนีพ้นไม่กระทั่งตัวคุณเองตัวคุณเองคือเป็น end product นะเป็นเอ็นโปรดักต์ของพ่อกับแม่ให้มานะผสมกันมานะเพราะตัวคุณเองก็อนิจจังคืออะไรคือต้องตายก็คือเปลี่ยนแปลงแต่อวัยวะในร่างกายคุณเนี่ยถ้าคุณพูดถึงมันเป็นเอ็นโปรดักต์คือพูดถึงในฐานะที่เป็นไอเดนติตี้ฐานะที่มันเป็นสิ่งหนึ่งเช่นหัวใจเป็นสิ่งหนึ่งปอดเป็นสิ่งหนึ่งลำไส้เป็นสิ่งหนึ่งถ้าคุณพูดถึงสิ่งหนึ่งมันก็อะไรอะอนิจจังมันมีเกิดก็มีดับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวตอนนี้หัวใจแข็งแรงอีก1ปีข้างหน้าเขาบอกไอ้คนนี้หัวใจรั่วแล้ว ไอ้คนนี้ปอดแข็งแรงนะอีก5เดือนข้างหน้ามาบอกปอดเต็มไปด้วยจุดละแย่แล้วเว้ยเปลี่ยนแปลงอนิจจังถ้าคุณมองในแง่เป็นสิ่งหนึ่งอวัยวะมองในแง่เป็นสิ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณมองในแง่เป็น characteristic ไอ้ลบไปอย่างมองในแง่ characteristic หรือ functional ในการทำหน้าที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นอมตะเช่นหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตจะให้หัวใจทำหน้าที่อื่นได้ไหม
เฮ้ยหัวใจเองลองลิ้มรสหน่อยว่าไอ้นี่รสชาติเป็นไงเอาอาหารป้อนให้หัวใจเลยหัวใจมันทำได้ไหมไม่ได้ตั้งที่ของมันถ้ามัน existent ถ้ามันมีอยู่ก็คือต้องสุขจิตโลหิตนี่จึงเป็นอมตะไงมันจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้คุณจะไปให้หัวใจชิมรสให้หัวใจหายใจเอาก้อนหัวใจมันนั่งหายใจอากาศออกซิเจนเข้าไม่ได้เพราะการหายใจออกซิเจนเข้าออกมันเป็นเรื่องหน้าที่ของปอดมันคนละส่วนไอ้ลำไส้ก็มีไว้ขับของเสียมันคนละส่วนนะมันจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้ต้องทำหน้าที่เฉพาะของมันเป็นยูนิคเลยของมันเลยไอ้สิ่งที่เป็นยูนิคของมันจึง immutable eternal ร่างกายคุณตายก็ตายไปสิหัวใจคุณเอาไปเผาไฟก็เผาไปสิแต่เมื่อเราพูดถึงหัวใจทำหน้าที่อะไรเราต้องการพูดถึง functional มันต้องการพูดถึง characteristic มันก็ทำหน้าที่สุขิตอมตะพูดถึง characteristic กับฟังก์ชันอมตะแต่ถ้าพูดถึงก้อนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนี่เราต้องเข้าใจนะการศึกษาธรรมะก็เช่นกันถ้าคุณศึกษาไม่เป็นพอคุณไปศึกษาโอ้โหพระอภิธรรมเนี่ยนะมันเหนือกว่าธรรมะเพราะอภิแปลว่ายิ่งนี่นะธรรมะคือธรรมะธรรมดาอภิแปลว่ายิ่งโอ้มันเป็นการเรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเท่มากเลยเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปเจ๋งมากเลยเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถ์มาจากคำว่าปรมะก็คือบรมนะถะก็คืออัฏฐะแหมกินความลึกซึ้งที่เป็นบรมที่ยิ่งใหญ่นี่คือปรมัตถธรรมโทษทีถ้าคุณเจาะไม่เป็นจิตเจตสิกรูปทั้ง3อย่างก็เกิดดับจริงๆแล้วยังเป็นโลกียะนะแต่ที่สปริตออกไปเป็นปรมัตถะก็คือว่ามันมีความลึกซึ้งที่ถ้าคุณผ่านโลกิยะตรงนี้ไปได้คุณจะไปถึงตัวที่4คือเรียกว่านิพพานนิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วนิพพานไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่มันเป็นสภาวะหนึ่งที่อะไรอ่ะ peace สันติสงบ serene ก็คือเงียบสงบไม่หวั่นไหวอ่ะนะ serenity อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปล้วนแล้วแต่เกิดดับถ้าคุณเจาะเป็นอย่าไปหลงว่าแหมอภิเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่เจาะเป็นเจาะไม่เป็นพวกนี้ยังเป็นโลกิยะอยู่เพียงแต่ว่าถ้าคุณเจาะพวกนี้เป็นแล้วข้ามโลกิยะตรงนี้ได้ข้ามจิตเจตสิกรูปได้ trans ภาษาอังกฤษก็เรียก transcend นะคำว่า transcend ไม่ใช่หมายความไม่เอามันหรือเตะทิ้งมันหรือเผาทิ้งมันไม่ใช่นะ transcend ก็คือจิตเจตสิกมันยังอยู่แต่คุณข้ามมันไปได้คือไม่ให้มันมีส่วนใดส่วนหนึ่งครอบงำจิตคุณได้นั่นแหละเขาเรียก transcend ตรงนั้นคุณจะข้ามไปถึงตัวที่4นิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะนิพพานจึงไม่ใช่จิตนิพพานจึงไม่ใช่เจตสิกนิพพานจึงไม่ใช่รูปต้องจําไว้เลยถ้าใครยังหลงว่านิพพานคือจิตนิพพานคือเจตสิกน่ะบรรลุธรรมอะไรไม่ได้นั่นไม่ใช่เนี่ยของพวกนี้เจาะให้แตกตีให้ทะลุแล้วเราจะปฏิบัติทำง่ายแล้วก็ไม่พลาดก็คือว่าเดินไม่เดินหลงทางอ่ะเพราะงั้นเถอะนะไม่งั้นมันจะหลงทางนะไม่งงนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันจึงเป็นอนิจจังนะพูดถึงในกรณีเป็นไอเดนติตี้นะก็คือเป็นสิ่งที่เป็นก้อนๆนะเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรก็ว่าไปพวกนี้คืออนิจจังไม่มีสิ่งไหนที่จะไม่แปรเปลี่ยนนะแล้วก็เกิดอะไรอ่ะทุกขังเนี่ยมาจากบาลีที่มาจากคำว่าทุกขังทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละที่เรามักจะ
โดนคำศัพท์เนี่ย mislead ก็คือนำเราไปสู่เข้าใจผิดทุกครั้งเรามันจะไปแปลความในแง่ของเวทนาทุกกายทุกใจเปล่าบาลีไม่ได้แปลว่าทุกกายทุกใจบาลีแปลว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันดำรงอยู่ในสถานะเดิมไม่ได้แล้วถ้าคุณเจาะเป็นนะถ้าคุณจิตสมมติคุณปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงจุดที่มันระยิบระยับเลยนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยคุณจะเห็นว่าเพราะมันเกิดเพราะมันดับเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเรายังฝึกไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ลืมนึกว่าเออมันยังไม่ดับเว้ยมันดับต่อมันหายไปเปล่าเลยนะเกิดเพราะดับปั๊บเลยนะถ้าเกิดคุณจิตนิ่งพอเข้าถึงจุดหนึ่งคุณจะเห็นการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับและสิ่งที่ดับไม่สามารถกลับไปสู่สถานะเดิมได้อีกต่อไปไอ้ที่เกิดใหม่ก็เป็นจิตดวงใหม่ก็เป็นจิตดวงใหม่เพราะวันจิตเกิดกับคุณเนี่ยเป็นล้านล้านจิตล้านล้านดวงตรงนี้เราเจาะไม่เป็นเราเนื่องว่าจิตของเราอมตะแต่งงว่าเช่นนั้นตลอดว่าไอ้คนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องซอสเรื่องว่าโอ้ไม่มีแหล่งพลังงานอยู่แหล่งนึงเป็นอมตะไม่ตายอ่ะคุณต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจคำว่าไม่ตายของเขาคืออะไรแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นไอเดนติตี้เป็นก้อนหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าคุณยังไม่เข้าใจธรรมชาติซอสมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งไม่ใช่ก้อนคุณยังไม่เข้าใจคำว่า energy ดีพอนะถ้าอีกไม่มีโอกาสแล้วจะค่อยๆเจาะให้ฟังว่ามันคืออะไรนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องแปรเปลี่ยนเพราะว่ามันตั้งอยู่ในสถานะเดิมไม่ได้ของที่มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาวะเดิมได้แล้วมันจะไปหาตัวตนที่ไหนวะมันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันคุณหาอะไรมันไม่ได้อ่ะมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะแล้วคุณจะยังหาว่าไอ้สิ่งนี้ยังมีอยู่ได้ไงอ่ะมันจึงเป็นอนัตตานะไม่มีตัวไม่มีตนแต่ที่เราอยู่ในสังคมเราอยู่ในสังคมนี่แหละคือระหว่างคุณเรียนเป็นเรียนไม่เป็นพอเราเรียนถึงเรื่องอนัตตาอุ้ยยุ่งแล้วสิเราเข้าใจลึกซึ้งนะไปปฏิบัติธรรมในวัดก็เข้าใจลึกซึ้งเลยนะอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอะไรทุกอย่างนะกลับไปบ้านกลับไปบ้านเมียมันทวงบอกว่าค่าใช้จ่ายเดือนนี้ยังไม่ได้ให้เลยนะเอามาให้ซะ 20,000 โอ้ยสามีมันเรียนมาสดๆร้อนๆเลยนะบอกอะไรฉันเพิ่งเรียนมาสดๆร้อนๆเมียก็ไม่มีเป็นอนัตตาผัวก็ไม่มีก็เป็นอนัตตาเงินก็ไม่มีเป็นอนัตตาและเองพูดอะไรอยู่เฮ้ยเราพูดอะไรอยู่ปรากฏว่าไอ้เมียมันไม่ได้เรียนธรรมะเลยมันก็เลยอะไรตบหน้าผัวเลยพวกเขาไปเลยพอตบหน้าผัวพวกไอ้ผัวมันลืมเรียนเลยมันลืมไอ้ที่เรียนมามึงมาตบกูทำไมมึงมาตบผัวทำไมมึงมาตบผัวทำไมมึงมาตบผัวทำไมวะก็ตะกี้บอกว่าผัวไม่มีอนัตตาที่ไหนอยู่ที่ว่าเราเรียนเป็นเรียนไม่เป็นจริงๆพระพุทธองค์สอนว่าอัตตากับอนัตตามันก็คืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าการแสดงออกของมันเป็นไปตาม environment เป็นสิ่งแวดล้อมถ้าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมที่มีมนุษย์เป็นหมู่เป็นเหล่าเขาก็ต้องตั้งกติกาขึ้นไม่งั้นการปกครองจะเป็นไปไม่ได้ประเทศชาติจะไม่สามารถปกครองอะไรได้เลยคนในประเทศเพราะการที่จะปกครองคนในประเทศได้มันต้องมีกฎมีกติกา
แม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ต้องมีกฎมีกติกาพ่อแม่ลูกอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ใน environment แบบนั้นคุณก็ต้องเป็นไปตามอะไรอ่ะกติกาแบบนั้นเพียงแต่ให้คุณรู้ว่ากติกาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่นิพพานนำไปสู่เรื่องหลุดพ้นนิพพานแต่เป็นกติกาที่เราต้องอยู่กับมันถ้าไม่อยู่คุณก็จะอยู่ในสังคมไม่ได้เลยก็ต้องอับไปหิถูกอับไปหิออกไปเพราะคุณไม่ทำตามกฎกติกาคุณว่าจริงไหมเนี่ยถึงเราต้องตีให้มันเป็นเห็นไหมผมโดนตบหน้ามาบอกความเป็นผัวกับแฟนแล้วมึงตบกูทำไมวะเพราะในสังคมแบบนั้น environment แบบนั้นมันต้องมีผัวมีเมียมีตัวมีตนเงินก็ต้องมีไม่มีแล้วค่าจ่ายครอบครัวจะเอาอะไรจ่ายเราไม่เข้าใจแม้ไปเรียนมาเอาความรู้มาใช้เลยมันไม่เข้าใจแต่คนที่เขามารู้ธรรมเขาก็รู้ว่าเออผัวเมียมันยังอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเรายังยึดในสถานะผัวเมียต่อไปโอกาสที่เราจะบรรลุธรรมมันไม่มีแต่โอกาสอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขมีเข้าใจไหมแต่บรรลุธรรมไม่มีแต่อยู่อย่างปกติสุขฉันสามีภรรยาฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีแต่นั่นไม่ใช่บรรลุธรรมนิพพานไม่ใช่นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะไม่งั้นแล้วคุณจะคบกับใครไม่ได้เลยอ่ะเกิดราชการนี่คุณไปรายงานตัวคุณไปชี้หน้านายอำเภอเฮ้ยอ้วไม่มีชื่อเว้ยอ้วเรียนมาอนัตตาเว้ยผมว่าเอนายอำเภอส่งคุณไปปากคลองสารเลยไปโรงพยาบาลบ้าทันทีเองมาติดต่ออำเภอแล้วเองไม่มีชื่อได้ไงวะเนี่ยเราเข้าใจพวกนี้ผิดหมดเลยนะเพราะคุณจะต้องพวกนี้มันมาลงเอ่ยแค่คำว่า management คำเดียวคือต้อง manage ทุกอย่างให้เป็นอ่ะถ้าคุณ manage ไม่เป็นเนี่ยคุณจะปฏิบัติธรรมยากมากถ้าคุณ manage ไม่เป็นก็เลอะเทอะแต่ถ้า manage เป็นเนี่ยทุกอย่างกลมกลืนไปหมดเลยเราอยู่ใน environment แบบนี้เขามีกฎกติกาอย่างนี้อ้าวเราก็ทำตามทั้งหมดแฮปปี้แต่ในใจเรารู้ว่าเฮ้ยกฎเกณฑ์อย่างนี้มันไม่บรรลุเว้ยมันไม่นิพพานเราก็ปฏิบัติตัวของเราใหม่เพราะการปฏิบัติที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานมันปฏิบัติที่จิตมันไม่ใช่ปฏิบัติที่ environment เนี่ยเราเข้าใจผิดหมดมันปฏิบัติที่จิตคุณต่อให้คุณอยู่ใน environment ที่เต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายถ้าจิตของคุณ management อ้าวจนผู้ร้ายเราก็ต้องทำตัวเข้าเมืองการอยู่ตามเดี๋ยวไม่กูก็ตายว่าตายตั้งแต่รอบแรกใช่ไหมจริงหรือเปล่าแล้วคุณตายตั้งแต่รอบแรกแม่ยังขี้คุยบอกกูปฏิบัติธรรมเป็นไอ้บ้านี่มันเกิดมายังไม่เคยรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากหมายถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วยังเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องกระทำแม้กระทั่งต่อชีวิตคุณเองรักษาชีวิตคุณให้รอดไม่ใช่บอกว่ากูเข้าไปในหมู่ดงโจรอ่ะกูก็ให้มันฆ่าอยู่ว่ากูเรียนธรรมะมาแล้วเนี่ยว่ากูไม่เอาเว้ยแล้วกูว่าคนนี้ฉลาดหรือว่าโง่วะเนี่ยเรียนไม่เป็นชีวิตของคุณคุณก็ต้องเอาตัวให้รอดเพื่ออะไรรอดเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์สู่นิพพานเพราะการ manage environment จึงสำคัญเนี่ยจึงมาลงเอ่ยที่คำนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าคุณ manage เป็นแต่ทุกวันนี้คนเราเรียนธรรมะแล้วเนี่ยมันไม่ manage เลยเว้ยมันบลายอ่ะคือว่ามันตาบอดมันไปไปข้างใดข้างหนึ่งเลยเลือกข้างไปว่าต้องเลือกข้างต้องเลือกข้างก็ต้องเลือกข้างเจ๋งยังไงก็บรรลุธรรมยากเจ๋งคุณต้องเอามันหมดเลยอย่างที่ผมว่าแววข้ามทั้งสองข้างแล้ว manage มันให้เป็นแววข้ามทั้งกุศลแววข้ามทั้งอกุศลแต่ manage ให้มันเป็นเพราะสิ่งที่เป็นอกุศลนะผมบอกคุณนะเป็นเลเซอร์ให้คุณอย่างดีเลยนะถ้าไม่มีอกุศลคุณจะไม่มีเลเซอร์ไม่มีบทเรียนรู้เลยจะบอกให้จริงๆบาปทั้งหลายแหละเป็นเลเซอร์ให้คุณเรียนรู้
พื่อที่จะปฏิบัติตัวให้จิตพ้นทุกข์ถ้าลองไม่มีบาปสิแล้วคุณจะไปปฏิบัติอะไรพระพุทธองค์จะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยที่จะหลุดพ้นนิพพานเนี่ยต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงได้เร็วไปเร็วถ้าเกิดบนสวรรค์เด้ออู้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่อยากปฏิบัติเพราะอะไรเพราะสวรรค์ในแต่ละชั้นเนี่ยมันเป็นเลเวลของฟรีเควนซีของเอนเนอร์จีที่มันสั่นสะเทือนเหมือนกันหมดเมื่อมันเหมือนกันหมดมันไปเสวยสุขบนสวรรค์แล้วมันเมื่อไหร่มันจะมานั่งคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาวะปฏิบัติยากได้เหมือนกันมีพระสูตรบางพระสูตรบอกปฏิบัติได้แต่ยากไอ้พรหมก็เหมือนกันนะปฏิบัติได้แต่มันก็ยากเพราะว่ามันเพลินอยู่กับฌานสมาบัติมันเพลิดเพลินอยู่กับฌานเมื่อเพลิดเพลินอยู่กับฌานแล้วคุณจะไปมีปัญญาที่ไหนหลุดพ้นน่ะก็ยากแต่ที่อย่างว่ามันเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดเพราะโลกมนุษย์เป็นโลกสามมิติที่เต็มไปด้วยทุกฟรีเควนซีทุกคลื่นความถี่พระพุทธองค์ถึงได้ตรัสเลยไงถ้าอยากจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าข้างบนบรรลุไม่ได้นะต่อให้สวรรค์ชั้นดุสิตอะไรก็บรรลุไม่ได้นะต้องมาบรรลุในโลกมนุษย์เท่านั้นเพราะเป็นโลกที่มีทุกฟรีเควนซีเป็นการทดสอบใจคุณว่าคุณเมเนจทุกฟรีเควนซีเป็นไหมถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่งั้นเป็นไม่ได้เพราะสวรรค์ชั้นอื่นๆหรือพรหมในแต่ละชั้นมันก็เป็นฟรีเควนซีของมันอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดไม่มีมิกซ์เหมือนอย่างโลกเราโลกเราเป็นมิกซ์เจอร์ของทุกฟรีเควนซีคนไหนอยากจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจึงต้องมาตัดสรุปบนโลกใบนี้ที่มีมนุษย์เท่านั้นคุณไปเกิดที่อื่นๆบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่คุณบรรลุนิพพานได้ใช่ไหมยังสวรรค์ที่เป็นชั้นสุทาวาสอย่างเงี้ยนะหรืออย่างพวกพรหมที่เป็นชั้นนะเป็นแหล่งที่คุณจะไปบำเพ็ญเพื่อนิพพานได้หรืออย่างสวรรค์ธรรมดาก็จะมีอะไรอ่ะมีหออันหนึ่งที่เขาให้ไปฟังธรรมเถอะไหมถ้าคุณเกิดฟังแล้วคุณปิ้งขึ้นมาคุณอยากจะบรรลุก็แต่ยากเพราะว่ามันเป็นฟรีเควนซีที่เหมือนกันหมดโลกเราเนี่ยมันมีทุกฟรีเควนซีมันโชคดีแล้วอ่ะที่เรามาเกิดในโลกที่มีทุกฟรีเควนซีไม่งั้นการบรรลุธรรมจะยากเนิ่นนานนะโอเคอ้าวตกลงอันนี้ก็คือเรื่องของ non animate อีกอันนึงก็คือเรื่อง animate ก็คือเรื่องสิ่งมีชีวิตคือเรื่องสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่มีในทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคนพบแร่ธาตุร้อยกว่าตัวมันมุ่งไปสู่ให้เกิดพวกสสารพวก end product ที่เป็น identity ที่เป็นจับต้องได้ที่เป็นเอมีนี่มันได้แต่ว่าสิ่งที่มีชีวิตพระพุทธองค์ตรัสรู้เพิ่มขึ้นมาอีกว่ามันก็เป็นธาตุเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงานของ energy ทั้งสิ้นแต่มันเป็นการสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงกว่าความถี่พวกนอนแอนิเมตมากมายไกลกองและความถี่ที่สั่นสะเทือนถี่สูงสูงเนี่ยมันมีความละเอียดมันถึงจุดที่ว่ารับรู้ความรู้สึกได้เรียกว่าเกิดเป็นธาตุรู้ได้ภาษาอังกฤษเขาจะนิยมใช้คำว่าอะไรรู้ไหมธาตุรู้แต่ว่ามันจะกลัวไปปนกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็ consciousness นะเพราะฉะนั้นคุณก็เติมคำว่า primordial primordial แปลว่าต้นกำเนิดต้นทางนะต้นธาตุต้นธรรมของมัน consciousness หมายความว่ามีความรู้สึกตัวเกิดความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกได้มันก็เป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานดีๆนี่เองแต่เป็นการสั่นสะเทือนที่มันถี่ยิบที่มันมีความถี่สูงมากชนิดที่ก่อให้รับรู้ความรู้สึกและคิดได้อันนี้เราเรียกว่าธาตุรู้ภาษา
ภาษาทางธรรมะก็เรียกธาตุรู้บางแห่งเขาก็เรียกว่าวิญญาณธาตุอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ศัพท์จริงๆเนี่ยไม่อยากให้คุณเข้าใจแล้วสับสนให้คุณเรียนรู้คุณสมบัติมันดีกว่าเพราะถ้าคุณรู้คุณสมบัติมันแล้วใครจะใช้ศัพท์อะไรคุณไม่สนใจเลยคุณรู้ว่าเขากำลังพูดถึงคุณสมบัติตรงนี้แล้วคุณก็จะไม่ไปทะเลาะอะไรกับใครคุณจะแฮปปี้สบายสบายแต่ทุกวันนี้บางคนยึดศัพท์โอ้โหพออื่นถึงศัพท์นี้มันก็งัดตำราอีกคนอื่นถึงศัพท์นี้ก็งัดตำราว่ามันทะเลาะกันดิกลายเป็นคนเอาตำรามาทะเลาะตำราแล้วมันจะไปเกิดอินเทลลิเจนต์เกิดสติปัญญาได้ไงวะมันก็ไม่ได้นะไม่งงนะเพราะฉะนั้นมันยังมีธาตุรู้อีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นธาตุเหมือนกันนะก็คือเป็นเอนเนอร์จีที่มันวายเบรดแต่มันไฮฟรีเควนซี่ very very high frequency ถึงจุดที่มันรับรู้ได้ซึ่งจุดนี้เขานักวิทยาศาสตร์เริ่มทดลองโดยหลายๆท่านเหมือนกันอย่างคงเคยเจอหนังสือเรื่องน้ำที่มาซารุเอโมโตะที่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วก็เชิญชวนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกไปพิสูจน์ตามแหล่งที่ต่างๆทั่วโลกว่าไอ้น้ำเนี่ยมันรับรู้ฟรีเควนซี่ตรงนี้ได้นะคุณเอาน้ำสองจัดแหล่งเดียวกันแต่โตเป็นสองถ้วยถ้วยหนึ่งด่ามันถ้วยหนึ่งชมมันขอบคุณมันแล้วก็ไปแช่แข็งในตู้เย็นพอมันแข็งตัวเรียบร้อยแล้วดึงมันออกมาข้างบนมันจะมีแรงตึงผิวแรงตึงผิวก่อให้เกิดลวดลายเขาเรียกว่าคริสตัลแล้วก็ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ถ่ายเป็นวิดีโอเลยฟักฟิล์มโอ้โหแก้วน้ำที่ชมมันนะมันออกมาลายสวยไอ้น้ำที่ไปด่ามันนะออกมาลายดูไม่ได้ก็แสดงว่ามันรับรู้ได้ขนาดน้ำน่ะยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตโดยสมบูรณ์นะในทางพุทธศาสนานะแต่มันก็ยังรับรู้ได้เว้ยนับภาษาอะไรกับมนุษย์ซึ่งมีดวงจิตที่ดียิ่งกว่าน้ำมันยิ่งรับรู้ได้ดีกว่าอะไรอย่างเพราะฉะนั้นในจักรวาลทั้งหมดมันก็มีแต่เนี่ยมีแต่ธาตุทั้งหลายมีแต่ธาตุแบ่งเป็นสสารวัตถุกับธาตุที่เป็นธาตุรู้นะซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องจิตนะแล้วทั้งหมดนี้มันจะทำงานได้ต้องมีอะไรต้องมีสเปซถ้าไม่มีสเปซจะทำงานไม่ได้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนวายเบรชั่นสิ่งที่คุณจะให้มันวายเบรดได้มันต้องมีสเปซให้มันวายเบรดถ้าไม่มีสเปซมันวายเบรดไม่ได้แม้กระทั่งในหนึ่งอะตอมเล็กจนทั้งตาเนื้อมองไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นหลายพันเท่าเนี่ยนั่นแหละข้างในก็เป็นสเปซพระพุทธองค์รู้ตั้งแต่สมัยยังไม่มีวิทยาศาสตร์เลยแล้วเรียกช่องว่างซึ่งเกิดในระหว่างอะตอมอะช่องในระหว่างอะตอมกับอะตอมอะไรพวกเนี้ยว่าปริเฉทรูปรูปที่เป็นช่องว่างนะทุกอย่างต้องอาศัยสเปซไม่สเปซไม่มีทางที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดดๆยังไงทุกอย่างอิงอาศัยกันและกันหมดเลยแม้กระทั่งธาตุทั้งหลายแหล่ก็ยังต้องอิงอาศัยสเปซถ้าไม่มีสเปซธาตุมันจะไปดำรงอยู่ได้ไงอะตอมพวกนี้มันจะหมุนยังไงไม่ได้สเปซทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติธรรมถ้าคุณเข้าใจแค่ตรงนี้นะคุณจะไปถึงอัลติเมตอัลติเมตคือสูงสุดของมันไปต่อยไม่ได้เลยก็คือหนึ่งไปให้ถึงสิ่งที่เป็นความนิ่งเขาเรียก stillness space ก็คือ stillness สิ่งที่เป็นความนิ่งเพราะ space มันไม่เคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นมันเป็นช่องว่างนะมันเป็นความว่างมันไม่มีเคลื่อนไหวนะมันอยู่กับที่ของมันตลอดเวลาเป็น stillness การที่เป็น stillness เนื่องจากเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตมันจะต้องมี primordial consciousness มีธาตุรู้ธาตุรู้ก็ให้รู้ว่าขณะนี้จ
ิตเราเข้าถึงสติลเนสแล้วหรือยังถ้าจิตของคุณเข้าถึงสติลเนสได้ทั้งที่สิ่งแวดล้อมของคุณเต็มไปด้วยเคออสเต็มไปด้วยสิ่งสับสนวุ่นวายบ้าบออะไรคุณก็นิพพานท่ามกลางสิ่งสับสนวุ่นวายได้จึงไม่ต้องไปนิพพานเอาในป่าในถ้ำที่ว่าแหมสงบเงียบไม่จำเป็นขอให้คุณเข้าถึงสองตัวนี้ให้ได้ว่าคำว่าธาตุรู้คือมันรู้แล้วไม่ปรุงไม่แต่งรู้แล้วจบรู้แล้วจบรู้แล้วจบแล้วรู้อะไรอ่ะรู้ว่าสรรพสิ่งมันก็มีแต่สติลเนสแค่นั้นน่ะแต่เราดันไม่ยอมให้มันสติลเราก็เอาของมาปรุงมาแต่งมันก็เลยแล่นเลยตอนนี้เริ่มแล่นละลดแล่นพลังงานมันก็เริ่มโลดแล่นเป็นรูปเป็นร่างเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสตอรี่เป็นนั่นเป็นนู่นละเมื่อไรคุณไม่สติลให้มันโลดแล่นนั่นแหละคือโลกียธรรมอยู่ในโลกียธรรมเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุแต่ถ้ารอบตัวคุณเป็นโลกียธรรมโลกตัวคุณสะสมรุ่นวายแต่จิตของคุณอะไรอ่ะสงบนิ่งเข้าถึงความสติลเนสไม่ซัดสายไปตามอารมณ์ที่มากระทบรอบตัวคุณที่สับสนวุ่นวายคุณก็นิพพานท่ามกลางความสับสนวุ่นวายเข้าใจไหมคนนิพพานจริงไม่จำเป็นต้องเลือกสถานที่ว่านิ่งสงบแล้วถึงจะนิพพานได้ไม่เกี่ยวท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จอแจถ้าจิตคุณฝึกถึงระดับหนึ่งคุณก็นิพพานตรงจอแจตรงนั้นก็ได้แค่ให้เข้าถึงธรรมชาติ2ตัวคือ space กับ consciousness ก็คือเข้าถึงและ stillness ก็คือตัวที่ก่อให้เกิด peace ก่อให้เกิด serenity ก่อให้เกิด tranquility เนี่ยมันมีแค่นี้เพียงแต่ว่ามันต้องไปฝึกไปปฏิบัติไอ้นี่คือทฤษฎีทฤษฎีเราเรียนรู้เอาไว้เพื่อคนที่มีทฤษฎีมั่นคงเวลาปฏิบัติมันไม่ยากแต่ถ้าคนที่ทฤษฎีไม่มั่นคงปฏิบัติมันจะสับสนเพราะว่ามันจะมีหลายแหล่งมาเสนอทฤษฎีใหม่ๆกลายเป็นทฤษฎี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเราก็งงไอ้อ้วจะเอาทฤษฎีไหนวะ งงพอเลือกทฤษฎีไม่ถูกมันก็เป๋แล้วล่ะมันก็ปฏิบัติทำยากแต่ถ้าคุณเลือกทฤษฎีถูกมันก็มีแค่ทฤษฎีเดียวจริงไหมมันก็มีแต่สเปซกับคอนชิสเนสแล้วคุณจะไปเอาอะไรอีกแล้วคุณรู้เปล่าสเปซกับคอนชิสเนสเนี่ยก็คือตัวเพรเซนต์โมเมนต์นั่นเองคือปัจจุบันขณะนั่นเองเพราะปัจจุบันขณะถ้าคุณอยู่กับมันได้นะข้อของทุกอย่างมันเกิดดับเร็วยิ่งกว่าวินาทีนะคำว่าเร็วยิ่งกว่าวินาทีเนี่ยศัพท์ธรรมะเขาเรียกโมเมนต์นะก็คือขณะจิตขณะจิตเขาเรียก mind moment ก็คือเร็วยิ่งกว่าวินาทีนะอีกตั้งหลายล้านเท่าของวินาทีครับมันเป็น moment by moment ถ้าคุณสามารถดำรงสติบวกปัญญาในแต่ละ moment แต่ละ moment ณ present คือณปัจจุบันของมันได้นะแล้วมันเอาทุกข์มาจากไหนเพราะมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับแล้วคุณก็รู้อยู่มันอย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับก็เช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นแล้วเราไปเอาทุกข์มาจากไหนที่เราเอาทุกข์ก็เพราะว่าเราเผลอไปจาก present moment ไปดึงเอาสัญญาความทรงจำทั้งหลายแหล่มาปรุงมาแต่งไปดึงเอาเวทนาความรู้สึกทั้งหลายแหล่มาปรุงมาแต่งไปดึงเอาสังขารความนึกคิดทั้งหลายแหล่มาปรุงมาแต่งเขาถึงเรียกว่าขันห้านำมาซึ่งทุกข์ไงแต่คุณก็สละขันห้าไม่ได้นะถ้าสละขันห้าหมายว่าฆ่าตัวตายคุณก็ลบไปแล้ว manage ให้มันเป็นเนี่ยมันอยู่ที่ management มันไม่ใช่อยู่ที่การเคลียร์มันออกนะไปต่อสู้กับมันอะไรเงี้ยเข้าใจผิดหมดถ้า manage เป็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า harmony เกิดความสมดุลสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันหมดก็เรียกฮาร์โมนี
ฮาร์โมนีนี่แหละคือตัวนำทางไปสู่นิพพานจะบอกให้เมื่อไรคุณไม่มีฮาร์โมนีเมื่อไรเมื่อนั้นนิพพานเกิดไม่ได้เมื่อไรฮาร์โมนีเกิดเมื่อไรเมื่อนั้นนิพพานลำเลละคือไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครฮาร์โมนีนี่ห้ามขัดแย้งนะฮาร์โมนีคือสอดคล้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนิพพานคือสิ่งที่ประสานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันมันถึงจะเกิดสันติสงบสุขอะไรอยู่ในนั้นเสร็จสุขของนิพพานไม่ใช่สุขแบบเวทนานะสุขของนิพพานคือเป็นปัญญาที่รู้ว่ามันไม่มีทางเกิดอีกแล้วเมื่อไม่มีทางเกิดอีกแล้วทุกข์ก็ไม่มีอีกแล้วต่างหากที่พระพุทธองค์บอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อการนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปนี่คือความสุขของนิพพานที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังแต่เราไปเข้าใจผิดว่าสุขขังเนี่ยคือเราไปเสพสุขแหมวันๆสุขเหลือเกินไอ้นั่นมันสุขเวทนาคนละเรื่องเมื่อไรเวทนามีปฏิจจสมุปบาทก็หมุนเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเนี่ยต้องตีความพวกนี้ให้ทะลุถ้าไม่ทะลุก็ยากแต่ถ้าทะลุแล้วก็เหลือแค่ปฏิบัติให้มันเกิดความชำนาญก็มีแค่นี้ไม่งงนะโอ้โหนี่ผมจะเขียนข้อ5นี่วันนี้จะไปให้ถึงข้อ5กับได้ไปถึงแค่ข้อ2นะแล้วก็หมดเวลาพอดีเดี๋ยวไว้อีก3ข้อแล้วค่อยๆต่อไปแต่การที่เรียนรู้รายละเอียดทำให้คุณเนี่ยนำเอาไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นและการเข้าใจจะได้เข้าใจที่ถูกทางนะเข้าใจถูกทางนี่สำคัญที่สุดนะถ้าเข้าใจผิดทางแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับกระดุมเสื้อถ้าเม็ดแรกคุณติดผิดคุณติดต่อไปอีก10เม็ดก็ผิดแต่ถ้าเม็ดแรกคุณติดถูกคุณติดต่อไปอีก10เม็ดก็ถูกเสื้อออกมาสวยแต่ถ้าคุณติดต่อไปอีก10เม็ดผิดไอ้เสื้อออกมาใส่เข้าไปแล้วก็เอ้ยคนหัวเราะย่อใหญ่ต่อให้คุณไปถึงเม็ดที่10เขาก็ยังหัวเราะคุณถูกไหมจับแล้วเราค่อยมาต่อเรื่องข้อ3 the law of action correspondent cause and effect อะไรเนี่ยพวกนี้เป็นกฎสากลจักรวาลที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเขาได้มันเป็นเช่นนั้นตลอดกาลนานเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่จะไปสู่นิพพานเพราะนิพพานก็เป็นเช่นนั้นของมันตลอดกาลนานใครไปเปลี่ยนนิพพานไม่ได้คือเป็นสภาวะที่สันติสงบเงียบนะเข้าใจนะเข้าใจก็ไว้เดี๋ยวไว้ต่อข้างหน้าครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ